มาที่การประชุมเพลิงศพน้องรุ้งกันบ้างนะครับประชาชนพร้อมหน่วยงานราชการร่วมงานประชุมเพลิงศพน้องรุ้งอย่างเนืองแน่นสําหรับยอดบริจาคจะนําไปให้เป็นทุนอาหารกลางวันของโรงเรียนของน้องรุ้งครับบรรยากาศงานชาปนกิจศพเด็กหญิงพรทิพย์กุลนานันหรือน้องรุ้งวัย10ขวบนะครับเหยื่อถูกแม่และพ่อเลี้ยงฆ่าถ่วงน้ำช่วงเย็นวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากครอบครัวและชาวบ้านตำบลบางสาวธงและประชาชนที่ทราบข่าวรวมทั้งหน่วยงานราชการได้เดินทางมาร่วมงานชาปนกิจกันอย่างเนืองแน่นที่วัดมงคลนิมิตอำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายอนันต์ตั้งเนียนนาถชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองสาวธงเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงศพน้องรุ้งและส่วนที่เมรุหน้าหีบศพได้นำตุ๊กตาและเสื้อผ้ามาวางไว้โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ายังมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตจำนวน18ทุนทุนละ 1,000 บาทและยังมีประชาชนแห่บริจาคมาบริจาคและทำบุญให้น้องรุ้งไม่ขาดสายซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานชาปนกิจของน้องรุ้งนะครับได้มีการนับเงินที่ประชาชนบริจาคให้กับน้องรุ้งโดยมีญาติทั้งสองฝ่ายรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสาวธงกำนันผู้ใหญ่บ้านและสื่อมวลชนเป็นเจ้าหน้าที่ในการนับเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนโดยยอดรวมทั้ง4วันนะครับได้จำนวน 865,609 บาท 50 สตางค์แต่ยังไม่รวมยอดบริจาคในบัญชีโดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่มาบริจาคร่วมทำบุญกับน้องรุ้งซึ่งทางคณะทำงานจะนำเงินจำนวนนี้นำไปทำบุญให้น้องรุ้งโดยนำเป็นทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนทั้งสิ้น3โรงเรียนที่น้องรุ้งเคยศึกษาอยู่พร้อมทั้งมอบให้กับวัดมงคลนิมิตไว้บูรณะศาลาและสร้างซื้อของเข้าวัดโดยสลักชื่อของน้องไว้ครับ